ตนสังกัดเก่าฟอร์มสไปร์แรปเปอร์ดังเจ้าของเพลงทน14ล้านตบจบสวยในครั้งเดียวต้องแบงพับออนอโนเพอร์เฟคพาวเดอร์วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะคะนายนิติธรแก้วโตค่ะหรือทนายเจมส์นะคะได้โพสต์กรณีที่สไปร์สุกลวัฒน์ค่ะแรปเปอร์เด็กไทยสู้ชีวิตวัย18ปีนะคะจากครอบครัวยากจนค่ะก่อนมาเดินทางตามความฝันสู่ศิลปินคุณภาพระดับสากลนะคะอย่างเจ้าของเพลงทนที่โด่งดังฮิตติดชาร์ตบิลบอร์ดโกลบอลค่ะล่าสุดนะคะได้ถูกต้นสังกัดเก่าฟ้องเรียกค่าเสียหายถึง14ล้านโดยทนายเจมส์ได้ระบุนะคะว่าสงสารจับใจเลยครับน้องสไปค์นักร้องยอดกตัญญูค่ะโดนต้นสังกัดเก่าฟ้องเรียกค่าเสียหาย14ล้านบาทได้รับหมายเรียกทั้งครอบครัวทั่วหน้าถึง3คนพ่อแม่ลูกช้ำเลยตามคำฟ้องอ้างนะคะว่าน้องผิดสัญญาว่าจ้างศิลปินทั้งที่ฝ่ายพ่อของน้องสไปค์นะคะขอยกเลิกสัญญาไปแล้วก่อนจะผลักดันตัวเองให้มีชื่อเสียงระดับโลกค่ะคงต้องฟาดกันด้วยหลักฐานพยานผิดถูกอย่างไรให้ศาลวินิจฉัยตามประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการเพลงด้วยผลงานเพลงทนยอดวิวพุ่งทะยานถึง420ล้านกว่าวิวค่ะจนติดอันดับ89ในชาร์ตบิลบอร์ดโกลบอลค่ะสไปร์เนี่ยเป็นหนึ่งในศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงนี้เป็นหนึ่งในแรปเปอร์ที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยและน้อยนักที่เพลงของศิลปินในประเทศไทยจะติดชาร์ตบิลบอร์ดโกลบอลค่ะและเมื่อวันที่17มิถุนายน2567นะคะขึ้นศาลนัดแรกครับคดีนี้น่าจะเป็นคดีแรกที่ผมเคยเห็นศิลปินต้นสังกัดเก่าฟ้องเรียกค่าเสียหายด้วยทุนทรัพย์สูงมากขนาดนี้เป็นกำลังใจให้น้องด้วยน้องเป็นเด็กดีมีความกตัญญูมีความสามารถด้านการแต่งเพลงและร้องเพลงสุดๆแต่ว่าต้องหยุดเรียนเพราะที่บ้านนั้นยากจนพ่อแม่นั้นมีรายได้น้อยและขอชื่นชมพ่อแม่ที่สู้อดทนสู้ผลักดันน้องเท่าที่มีกำลังกว่าจะมีวันนี้มีชื่อเรื่องง่ายและผมคงไม่ยอมให้ใครมาดับความฝันของเด็กดีคนหนึ่งครับ